ไม่ไปจอไม่ไปนะเห็นสไลด์ไหมตอนนี้โอเคมาแล้วโอ้ยแตกยับเลยภาพส่วนหน้าถัดไปนะครับ47เนี่ยจะเป็นลักษณะของโพพิโอไนแบคทีเรียมแอคเน่นะครับทีนี้ชื่อใหม่ของเขาคือคิวติแบคทีเรียมแอคเน่นะครับ P แอคเน่กับ C แอคเน่คืออันเดียวกันนะเน็ตมาหรือยังครับทีนี้ปกตินะครับพวกเนี้ยเขาจะมีที่อาศัยเนี่ยอยู่ตามรูขุมขนนะคราวนี้บางคนนะครับที่รูขุมขนเนี่ยตัวต่อมไขมันเนี่ยผลิตไขมันออกมาเยอะแล้วบังเอิญเกิดการอุดตันนะครับเชื้อพวกเนี้ยแทนที่แบบเขาจะอยู่แบบปกติสุขนะครับเขาก็สามารถกินนะครับพวกเศษตรงนี้นะครับพวกเศษเซลเศษเนื้อเยื่อเศษไขมันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วทีเนี้ยพอตอนอักเสบปุ๊บนะครับพวกสารที่ผลิตมาจากเม็ดเลือดขาวนะตัวเนี้ยมันจะมีพวกสารในกลุ่ม reactive oxygen species อ่ะคือพวกนี้มันเป็นพวกอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็จะมีพวกเอนไซม์ต่างๆผลิตออกมาแล้วมันก็จะมาย่อยสลายเนื้อเยื่อทำให้ตัวนี้มีการอักเสบนะครับแล้วบางทีบางกรณีเนาะถ้าหากมันมีแบบเชื้ออย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อตรงนี้โดนย่อยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสิวที่แบบเป็นหลุมๆได้นะส่วนสไลด์ถัดไปนะครับก็เป็นหน้าตานะครับของพวกเปปโตสเตปโตคอคคัสนะครับพวกนี้ก็ถ้าหากเราเห็นใต้กล้องนะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเส้นๆนะครับเป็นเรียงแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าคำว่าสเตปโตเนี่ยก็คือเขาจะเรียงต่อกันเป็นเส้นนะครับเหมือนกับสร้อยลูกปัดสร้อยประคำนะครับแล้วก็จะมีพวกคอโลนีแบคทีเรียมที่เป็นนอนดิฟทีเรียนะครับอันนี้จะอยู่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์50อันนี้นะครับคือที่เขาเขียนที่เขาบอกว่าเป็น non diphtherial colony bacteria เนี่ยเพราะว่าเชื้อ colony bacterium ที่เรารู้จักในทางการแพทย์ตัวดังๆนะมันคือ colony bacterium diphtheria ซึ่งมันทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจแต่พวกนี้มันเป็นเชื้อที่เป็น normal flora เขาก็เลยใช้คำว่าเป็นดิฟทีรอยนะครับหรือว่านอนดิฟทีเรียลโคโลนีแบคทีเรียมนะก็คือเป็นจีนัสเดียวกันแต่ไม่ได้ทำให้ก่อโรคนะครับอาจารย์ขอสลับ Wi-Fi แป๊บหนึ่งนะครับ Wi-Fi ตึกน่าจะมาแล้วตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่ตึก10ชั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเน็ตมหาลัยแรงนะครับแต่ว่าเน็ตมือถือจะด๋อยมากนะครับดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้ว
นี่ถัดมานะครับ normal flora ในช่องปากนะครับแล้วก็ช่อง nasopharyngeal นะครับแล้วก็พวกแถวๆทางเดินหายใจตอนบนนะครับนี่ต้องบอกก่อนเนาะทางเดินหายใจเนี่ยอันนี้คนนะครับอันนี้คนนะเนี่ย nasopharyngeal คือแถวๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจัดว่าเป็นทางเดินหายใจส่วนบนนะครับสีแดงๆตรงเนี้ยนะครับส่วนสีฟ้าๆตรงเนี้ยคือทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่มีเชื้อนะส่วนทางเดินหายใจตอนล่างเนี่ยจะเป็นโซนที่เราเรียกว่าเป็นโซนปลอดเชื้อนะครับสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงมันจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ในช่องปากนะครับก็จะเจอพวกวิลิแดนสตริปโตคอคไคนะครับแล้วก็เจอนอนพาโทเจนิกไนซีเลียนะครับแล้วพาโทเจนิกไนซีเลียมีไหมไนซีเลียที่ก่อโรคนะครับก็คือเชื้อที่ก่อโรคหนองในนะครับเพราะฉะนั้นในช่องปากนะครับเรามีโอกาสที่จะเจอญาติของเชื้อที่ทำให้เกิดหนองในนะครับแต่เป็นชนิดที่ไม่ก่อโรคนะครับจะเป็นชนิดที่ไม่ก่อโรคแล้วก็ยังสามารถเจอดิพทีรอยด์ได้นะครับดิพทีรอยด์ก็คือญาติของเชื้อคอตีบนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ไม่ก่อโรคเช่นกันนะครับแล้วก็เจอเชื้ออื่นๆอีกอย่างเช่นพวกโควิดล่านะครับฟิวโซแบคทีเรียมแคปโนฟาก้านะครับเจอพวกสไปโรคีดแอทิโดไมซิสด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตาของสเตปโตคอคัสวิลิแดนนะครับเนี่ยรูปร่างเขาก็คือเนี่ยเป็นเหมือนกับสายสร้อยยาวๆเนี่ยนะครับนี่ความต่างนะครับของสเตปโตคอคัสวิลิแดนกับสเตปโตคอคัสไพโอจีเนสซึ่งตัวไพโอจีเนสตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยก่อโรคนะครับส่วนสเตปโตคอคัสวิลิแดนตัวเนี้ยไม่ก่อโรคนะความแตกต่างนะครับเราสังเกตดูนะโคโลนีแม้ว่าเขาจะย่อยแบบเบต้าเหมือนกันเนาะแต่ว่าสีที่อยู่รอบๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็โคโลนีก็ไม่เหมือนกันนะวิลิแดนโคโลนีจะเล็กกว่าส่วนไพโอจีเนสนะครับโคโลนีเขาจะใหญ่กว่านะอันนี้คือไนซีเลียนะครับชนิดไม่ก่อโรคนะครับมีหลายแบบนะถ้าไนซีเลียโกโนเลียนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเนี่ยเราจะเห็นเขาเป็น2เซลล์เกาะกันแล้วก็จะมีหนามๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเอ็นโกโนเลียอันนี้คือลักษณะที่จะเห็นได้ชัดเด่นชัดเลยเวลาที่เราย้อมเวลาที่เราส่องกล้องนะครับแต่พวกข้างล่างตัวนี้เขาเป็นญาติกันนะเนี่ยขนาดชื่อเดียวกันอันนี้เป็นรูปท่อนเลยอันนี้ก็เป็นรูปท่อนนะแต่ถ้าในซิเลียโกโนเลียที่ก่อโรคเนี่ยจะเป็นแบบริโพคอคไคนะครับพวกสไปโรคีดที่เจอนะครับก็เนี่ยลักษณะเขาก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสไปโรคีดนะมันก็มีชนิดที่ทั้งก่อโรคแล้วก็ไม่ก่อโรคนะครับแล้วก็สามารถเจอพวกแอคติโนไมซิสได้ด้วยนะครับ
แอคติโนไมซิสก็คือเขาเป็นแบคทีเรียนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับลาส่วนมากเขาจะพบในดินนะครับเชื้อพวกนี้พบในดินแล้วก็เป็นเชื้อที่มีหลายสปีชีส์มากๆนะครับที่สามารถผลิตสารปฏิชีวนะได้นะครับลักษณะเด่นๆนะครับของแอคติโนไมซิสก็คือว่าเป็นแบคทีเรียในกลุ่มแกมบวกนะครับมีรูปร่างเป็นบาซิลัสนะครับแล้วก็ส่วนมากนะจะหายใจแบบใช้ออกซิเจนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่สร้างเอโดสปอร์นะครับย้อมสีแอซิดฟาสไม่ติดนะครับแล้วก็นอนโมไทล์ก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับสุภาพรยกมือนะครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ยถ้ามีคำถามเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับหรือถ้าหากเราดูเฉพาะแค่แอคติโนไมซิสอย่างเดียวนะครับโดยที่ดูรวมๆนะว่าบนร่างกายของเราเนี่ยเจอแอคติโนไมซิสที่ไหนได้บ้างนะเราก็จะพบว่าเจอในปากก็เจอนะครับเจอบนผิวหนังก็เจอต่อมทอนซิลก็เจอนะครับเจอในแบบแถวๆอีโซฟากัสก็เจอในตับก็มีนะครับแอบโดเมนก็มีนะครับในเลือดก็มีอีกนะครับเยอะมากนะครับเจอหลายที่มากแล้วแต่ละที่เนี่ยก็คือเจอหลายสปีชีส์มากเลยนะครับนี่ถ้าเคลื่อนมาบริเวณนาโสฟาลิงนะครับแล้วก็ทางเดินหายใจตอนบนเนาะมีสเตฟโลโคคัสอีพิเดอร์มิดิสนะครับตัวนี้ตัวเดียวกันเลยกับที่อยู่บนผิวหนังนะครับตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะเจอเนี่ยในช่องจมูกนะครับในรูจมูกนะครับแล้วก็เจอแถวแถวพวกปีกจมูกนะครับเพราะเนี่ยเจอนะเจอบ่อยมีดิปทีรอยนะครับอัลฟาฮิโมเลติกเซปโตคอคไคนะครับคอมเมนโซไนซีเลียเจอพวกนิวโมคอคไคเจอพวกฮิโมฟิลุสสปีชีนะครับนี่ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถแยกสเต็ปอีพิเดอร์มิดิสจากสเต็ปออเรียสออกได้ก็คือเนี่ยสีของโคโลนีนะครับสเต็ปอีพิเดอร์มิดิสเนี่ยโคโลนีเขาจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปออเรียสนะครับคำว่าออเรียสมาจากคำว่าออรัมนะครับก็คือมันแปลว่าทองนะครับสเต็ปออเรียสเนี่ยโคโลนีเนี่ยจะสีเหลืองทองนะครับเหลืองทองผ่องอภัยนะครับทีนี้มาที่ gastrointestinal tract นะครับหรือว่า GI tract ก็คือระบบทางเดินอาหารนะครับตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะนะครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปถึงทวารหนักเราเรียกรวมๆกันว่า GI tract นะครับทีถ้าหากเรานับถ้าเราดูเฉพาะส่วนท้ายๆของ GI tract นะครับก็คือเราก็จะเจอพวกโคลิฟอร์มนะครับเจอพวกแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทีนี้โคลิฟอร์มเนี่ยมันมีหลายตัวนะมันมีทั้งตัวที่เกิดโรคแล้วก็ไม่เกิดโรคด้วยทีนี้โคลิฟอร์มที่เรานับว่าเป็น normal flora นะครับก็อย่างเช่นพวก
โคลิฟอร์มต่างๆที่ไม่รวมซัมโมเนลลาชิเจลลาวิบิโอเยอร์ซีเนียนะครับแคมเปโลแบคเตอร์นะครับแล้วก็จะเจอพวกเอนเทโรคอคคัสนะครับเจอพวกแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับอย่างเช่นพวกแบคทีรอยนะครับไบฟิโดแบคทีเรียมนะครับแลคโตบาซิลัสนะครับคอสซิเดียมเฟปโตเซปโตคอคคัสนะครับทีนี้ถ้าหากเราดูนะหลายตัวเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ผลิตโยเกิร์ตนะครับเนี่ยไบฟิโดแบคทีเรียมกับแลคโตบาซิลัสเนี่ยสองตัวเนี้ยเจอในโยเกิร์ตแล้วก็กรีกโยเกิร์ตนะครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยเป็นเชื้อที่เจอในกรีกโยเกิร์ตนะครับไบฟิโดแบคทีเรียมกรีกโยเกิร์ตจะมี2ตัวพวกกรีกโยเกิร์ตพวกบัลแกเรียอะไรเงี้ยจะมีไบฟิโดแบคทีเรียมแลคโตบาซิลัสแต่ถ้าโยเกิร์ตทั่วไปหรือยาคูพวกนี้ก็จะมีอย่างน้อยก็มีแลคโตบาซิลัสนะครับนี่ถ้าหากเราไปดูในเหล่ามวลเนื้อนะครับของอุจจาระนะครับมวลนะครับมวล1ใน3ของอุจจาระคือน้ำหนักนะครับของแบคทีเรียนะครับก็คือมันเกิดแล้วก็ตายแล้วมันก็ออกมากับอุจจาระของเรานะครับเพราะฉะนั้นในอุจจาระอาจจะมีจุลินทรีย์เยอะมากนะครับทีนี้มาที่ระบบถัดมานะครับก็คือเจนิโตยูรินารีแทร็กนะครับตัวนี้ก็หมายถึงระบบในการฉี่และระบบสืบพันธุ์นะครับที่เนื่องจากว่าอวัยวะในการฉี่และสืบพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ชายนะครับดังนั้นเนี่ยสายพันธุ์นะครับชนิดกลุ่มชนิดของจุลินทรีย์นะครับที่เราเจอในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเนี่ยบริเวณที่เป็นวูวานะครับก็คือพื้นผิวภายนอกนะครับบริเวณภายนอกแล้วก็บริเวณพวกแคมพวกนี้นะครับก็จะเจอพวกสเตฟโลคอคัสอีพิเดอร์มิดิสนะครับเจอพวกดิพทีรอยเจอโคลิฟอร์มนะครับมันอยู่ใกล้กันเนาะบางทีโคลิฟอร์มมันก็หลุดออกมาได้นะแล้วก็มียีสต์นะครับส่วนบริเวณช่องคลอดนะครับหรือวาจิน่านะครับก็จะเจอพวกแลคโตบาซิลัสนะครับตัวนี้ก็เป็นเชื้อในกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นกรดอ่อนๆนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการควบคุม pH นะครับเขาก็จะคุมไม่ให้เชื้อที่ไม่พึงประสงค์เชื้อที่ไม่ดีนะครับเจริญได้น้อยลงนะครับแล้วก็เจอพวกแบคทีรอยนะครับเจอพวกกรุ๊ป B เบต้าฮิโมเลติกสเตปโตคอคคัสนะครับแล้วก็พอมาดูของเพศชายนะครับเพศชายจะเจอแค่ในส่วนของท่อปัสสาวะนะครับกับกระเพาะปัสสาวะซึ่งตัวนี้ทั้งในชายแล้วก็หญิงเนี่ยจะเจอเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะมีพวกสเตฟโลคอคคัสอีพิเดอร์มิดิสนะครับเจอดิพทีรอยนะครับเจอพวกนอนฮิโมเลติกกับอัลฟาฮิโมเลติกสเตปโตคอคคัสนะครับแล้วก็เจอโคลิฟอร์มนะครับมาดูในตานะครับตาก็จะเจอพวกดิพทีรอยนะครับเจอสเตฟโลคัสอีพิเดอร์มิดิสนะครับเพราะว่าอะไรนี่มันอยู่แถวๆเนี้ยเปลือกตานะครับเจอในซีเลียชนิดไม่ก่อโรคนะครับเจอสเตปโตคอคัสชนิดนอนฮิโมเลติกนะครับก็คือพวกที่ไม่ย่อยเม็ดเลือดแดงนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือหูชั้นนอกนะครับก็คือในส่วนของใบหู
รูหูนะครับก็จะเจอสเตฟไฟโลคอคคัสอีพิเดอร์มิดิสเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับตัวนี้คืออยู่ผิวหนังแทบทุกที่อ่ะคุณคนนี้นะครับเจอที่พีรอยนะครับเจอเอลฟาฮิโมเลติกกับนอนฮิโมเลติกสเตปโตคอคคัสนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะพาร์ทที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับมนุษย์นะครับในแง่ของการเป็นปรสิตและ normal flora นะครับทีนี้ในบทที่4เนี่ยส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะครับทีนี้อาจารย์ได้ยินข่าวมาว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีสอบไบโอเคมใช่ไหมครับเราอยากเพิ่มสีสันในชีวิตด้วยการสอบจุนได้ไหมคงดีไหมไม่ดีค่ะอาจารย์โอ้นึกว่าจะไม่มีใครเสียสละตอบแล้วนี่